ปิดใจหม่องทองดีหลังทีมหมูป่าได้รับสัญชาติไทยก่อนเอ่ยทิ้งท้ายสั้นๆรู้เลยเป็นคนยังไงวันที่10สิงหาคม2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่องทองดีอายุ21ปีอดีตเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่เคยเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่นได้รางวัลชนะเลิศกลับมาและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากย้อนไปก่อนหน้านี้เคยมีกระแสว่าจะมีการช่วยเหลือผลักดันจากรัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ได้รับสัญชาติไทยทว่าตลอด9ปีที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งล่าสุดประเด็นในเรื่องนี้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่สมาชิกทีมหมูป่าอคาเดมี่จำนวน4คนได้รับสัญชาติไทยล่าสุดวันที่9สิงหาคม2561ที่ผ่านมาหม่องเผยว่าล่าสุดตนได้ทำหนังสือคำร้องขอสัญชาติไทยยื่นถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วเมื่อวันที่26กรกฎาคมและเตรียมส่งหลักฐานเพิ่มเติมเป็นใบรับรองคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับตัวเองหลังตลอดช่วง9ปีที่ผ่านมาการขอสัญชาติของตนไม่มีความคืบหน้าดังนั้นจึงต้องดำเนินการด้วยตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกันทั้งนี้มีความหวังและเชื่อมั่นว่าการยื่นขอสัญชาติของตัวเองในครั้งนี้ที่สุดแล้วจะได้รับสัญชาติไทยแม้อาจต้องใช้ระยะเวลารอคอยกระบวนการพิจารณานานถึง9เดือนทั้งนี้ชีวิตในปัจจุบันของหม่องกำลังเรียนกศน.ใกล้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายและมีอาชีพรับจ้างถ่ายภาพมุมสูงหากมีเวลาว่างจะไปช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานรับจ้างก่อสร้างโดยการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หากแต่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จะมีความยากลำบากพอสมควรเพราะต้องทำเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่ทุกครั้งเนื่องจากยังไม่ได้รับสัญชาติไทยหม่องยังเผยต่อว่าตนใช้เวลาว่างช่วยเหลืองานของโรงเรียนห้วยทรายที่เคยเรียนอยู่สอนการพับเครื่องบินกระดาษและเทคนิควิธีการทำให้เครื่องบินร่อนอยู่ในอากาศเป็นเวลานานให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนแห่งนี้รวมทั้งทำการฝึกซ้อมให้ซึ่งล่าสุดเตรียมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันที่กำลังมีขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนกรณีที่สมาชิกทีมหมูป่าอคาเดมี่4คนได้รับสัญชาติไทยไปแล้วนั้นหม่องทิ้งท้ายว่ารู้สึกยินดีด้วยกับทั้ง4คนที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรที่มีคนพยายามเอาเรื่องของตนไปเปรียบเทียบเพราะเป็นคนละเรื่องกันเชื่อว่าในท้ายที่สุดตนน่าจะได้รับสัญชาติไทยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ